ัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็กำลังเราแพ็คทุเรียนแล้วนะคะเรากำลังจะส่งทุเรียนไปให้ลูกค้าเกดจะให้ทุกคนดูทุเรียนนะคะเป็นทุเรียนล็อตแรกที่เราตัดจากสวนเราแล้วก็เกดเอามาขายออนไลน์ในเพจนะคะโอ้ขอบคุณครับเหรอครับไก่เนี่ยครับทำไมนะครับลูกคือทุเรียนเนี่ยมันจะยังไม่เยอะเพราะว่ามันเพิ่งแบบเล็มๆรอบแรกนะคะก็มีคนแบบซื้อทันบ้างไม่ซื้อทันบ้างเพราะว่ามันน้อยมากจริงนะคะมีไม่ถึง200โลนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังแพ็คกันอยู่เนาะซึ่งที่เกดขายเมื่อวานนะคะมันได้แค่23เจ้าเท่านั้นนะคะทุเรียนประมาณ170โลนิดๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมารับทุเรียนนะคะช่วงนี่แหละค่ะไม่เกินเที่ยงเนี่ยค่ะโครายไปไหนหยุดไม่มีคำว่าหยุดนะคะหยุดคืออะไรโครายไม่รู้จักไปแล้วไปแล้วเสลีมมาเร็วไปแล้วทำหน้าสลอนเดี๋ยวเราจะปรับปรุงห้องขนส่งนิดนึงนะคะทุกคนจะย้ายมุมนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวของกาแฟเกดจะมาลงนะคะมันจะไม่มีที่วางเราก็เลยจะเคลียร์พื้นที่ให้นางนิดหน่อยนี่ก็จะรกๆนิดนึงนะคะคือทุเรียนที่พ่อไปตัดมาเมื่อเช้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะผ่าแล้วก็ทำทุเรียนเชื่อมนะคะอันนี้เอาไปเชื่อมเอาไปทอดก็ได้นะคะทุเรียนดิบเขาก็จะเอาไปทอดเอาไปเชื่อมแต่ถ้าสุกก็จะเอาไปกวนนะคะเราปรับเปลี่ยนนะคะทัศนะเขาเรียกว่าภูมิทัศน์ของร้านขนส่งเรานิดหน่อยนะคะเราขยับโต๊ะมาอีกนะคะเพราะว่ามันเข้าไปลึกเกินไปแล้วก็เราจะเคลียร์พื้นที่ข้างหลังนะคะเอาไว้วางกาแฟเพราะว่าเดี๋ยวกาแฟเกตก็จะมาแล้วนะคะก็มุมโต๊ะทำงานเซรีมก็ย้ายไปอยู่ตรงโน้นนะคะอันนี้เขาจัดของเขาเองนะเนี่ยเขาจัดเขาบอกว่าเขาอยากนั่งตรงโน้นแล้วก็จะแบบนั่งชมวิวรถขับไปมา Do you want some ice cream? Okay รางวัลคนขยันมาเยอะนี่เดี๋ยวเราจะหั่นทุเรียนนะคะทุกคนแล้วก็จะเอาไปเชื่อมนะคะไปเชื่อมมันจะต้องทำแบบชิ้นหนาๆหน่อยนะคะจริงๆไอ้พวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่าซะก่อนรอให้มันสุกก็ประมาณอาทิตย์นึงก็สุกนะคะเพราะว่ามันแก่จัดแล้วดูเนื้อหนาเม็ดรีบนะคะทุกคนอ
ันนี้ก็จะเดี๋ยวเอาไปเชื่อมนะคะส่วนอันนี้แม่เกดจะกินทุเรียนอบนะคะเกดจะเอาไปเข้าเตาอบเป็นทุเรียนย่างมันก็จะมีความแบบเนื้อนุ่มข้างนอกมันก็จะกรอบนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำให้ทุกคนดูนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะลงไปอันนี้เกดก็เชื่อมแบบง่ายๆนะคะแม่ลูกไส้เครื่องโลเลยเด้นี่ลูกไส้น้ำตาลครึ่งโลเลยนะแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะทุกคนให้แบบพอคลุกคลิกเนาะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปตั้งไฟอ่อนนะคะก็ทุเรียนอบนะคะเกดก็ใช้ทุเรียนแก่จัดเนี่ยเอาเข้าเตาอบนะคะหรือว่าหม้ออบลมร้อนก็ได้ประมาณ20นาทีนะคะมันก็จะได้ทุเรียนที่แบบกรอบนอกนุ่มในนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนอบเสร็จมันอร่อยมากเลยแม่เกดก็ชอบมากนะคะชอบแบบเวลาแบบเราตัดหลังบ้านมาหรือว่าตัดมาจากสวนมาแล้วเราก็จะเอามาแบบอบกินนะคะอันนี้ก็คือทุเรียนที่เราขายไปแต่ว่าพวกนี้เราไม่ขายเพราะว่ามันมีตำหนินะคะทุเรียนอันไหนที่มีตำหนิเนี่ยเราก็จะไม่ขายเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้มันก็ไม่ได้เสียแต่ว่าหนามมันก็คือข้างนอกมันจะหนอนเจาะหนามมันแต่ถามว่าขายได้ไหมเนื้อข้างในมีปัญหาไหมก็คือไม่มีปัญหายังกินได้แต่ว่าเราก็ไม่ขายนะคะเผื่อแบบลูกค้าเขาก็จ่ายเงินเราก็อยากให้เขาได้กินของแบบสวยๆดีๆนะคะเพราะว่าที่เกดขายไปชุดแรกเนี่ยมันจะเป็นทุเรียนแบบเกรดสวยเกรดส่งออกลูกขนาดแบบพอดีสำหรับลงกล่องส่งต่างประเทศนะคะอันนี้ก็ลูกเล็กๆกระจุกกระจิกอันนี้เราก็เก็บไว้กินที่บ้านนะคะทุกคนอันนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็มันจะมีลูกไอ้พวกนี้นะคะนี่อันนี้เขามันจะเป็นแบบจัมโบ้นะคะแล้วก็หนามแบบเนี้ยหนามมันห่างนะคะมันก็จะเปลือกหนาเราก็จะไม่ขายซึ่งทุเรียนในต้นเดียวกันอ่ะมันก็จะมีแบบทั้งเปลือกหนาเปลือกบางนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดคนดูเป็นอ่ะอย่างชาวสวนที่เขาแบบคลุกคลีกับทุเรียนเขาก็จะดูเป็นว่าอันไหนคือเปลือกหนาเปลือกบางอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมทุกคนจะดูว่าหนามมันต่างกันอันนี้ก็คือเปลือกบางปกติคือทุเรียนทั่วไปปกตินะคะไอ้พวกนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะเปลือกหนานี่อันลูกใหญ่ลูกนี้นะคะอันนี้ก็เปลือกหนาเหมือนกันนะคะหนาแน่นอนเลยแล้วก็เนื้อจะน้อยนะคะถ้าทุเรียนเปลือกหนาเนาะเราก็ไม่ขายนะคะแล้วก็เรามีก้านยาวนะคะส่วนก้านยาวนี่เราเอาไปกินนะคะไม่ได้ขายนะคะคือทุเรียนตอนนี้มันเป็นฤดูแบบเริ่มต้นเก็บผลผลิตที่ชุมพรนะคะทุเรียนชุมพรเนี่ยมันจะออกหลังทุเรียนจันนะคะทุเรียนจันทุเรียนระยองเขาใกล้จะหมดแล้วทุเรียนทางใต้เนี่ยเพิ่งจะเริ่มออกนะคะตอนนี้เราก็เพิ่งจะได้เริ่มแบบเล็มๆตัดขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็จะมีขายเรื่อยๆถ้าเกิดว่าใครอยากรอซื้อทุเรียนจากสวนเกดก็เดี๋ยวเกดก็ขายในเพจนะคะเพจเกดโอสแมนนะคะทุกคนก็ไปรอซื้อกันได้นะคะวันนี้ก็จะโชว์แต่ทุเรียนเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือทุเรียนกวนนะคะคลิปที่แล้วนู่นที่เราผ่าทุเรียนที่มันสุกแล้วเรากินไม่ทันแล้วเราก็รวบรวมใส่ถุงไว้ถ้าเกิดใครดูคลิปนั้นก็จะจําได้นะคะว่าเราบอกว่าเราจะเอาไปกวนซึ่งเราเนี่ยไม่ได้ทําคลิปกวนทุเรียนเพราะว่าเราไม่ได้กวนเองเนาะเราไปจ้างเขากวนนะคะเพราะว่ากวนทุเรียน1กระทะ1กิโลเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะ 4-5 ชั่วโมงมันต้องกวนจนแบบให้มันน้ําแห้งให้เนื้อมันจนเป็นแบบนี้เลยอันนี้เราก็กวนมาเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาชิมให้ทุกคนดูอันนี้เรากวนแบบไม่ใส่น้ำตาลเลยเพราะว่าทุเรียนเราแก่จัดแล้วมันก็สุกธรรมชาตินะคะเราไม่ได้ใช้น้ำยาไม่ได้แบบแต้มน้ำยาให้มันสุกนะคะเนื้อมันก็จะแบบเนิบๆเพิ่งกวนมาใหม่ๆนะคะ อร่อยสลิมก็กินหลายครั้งแล้วนะกินบ่อยแล้วนะคะกินทุกปีนะคะตั้งแต่มาเป็นลูกเขยบ้านนี้แบบ4ปีแล้วก็กินทุกปีนะคะพ่อแม่ก็ส่งไปให้กินที่ตุรกีทุกปีเลยสลิมชอบนะคะอร่อยมากครับครับอร่อยมากมากครับแต่ว่าทุเรียนกวนเกดจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เกดกินได้น้อยนะคะชอบกินทุเรียนสุกมากกว่า perfect เหรอนี่นะคะทุเรียนย่างของเรานะคะทุกคนย่างลืมจนแบบไหม้นิดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรมันก็จะนุ่มนะคะข้างในนุ่มข้างนอกมันก็จะกรอบๆคล้ายทุเรียนทอดนะคะ
อร่อยนะทุกคนอันนี้ก็คือทุเรียนเชื่อมนะคะนี่สีกำลังจะสวยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ที่นะคะต้องเชื่อมไปอีกสักหน่อยนี่ทุเรียนไปให้โคดายนะครับโคดายโคดายครับก่อนครับสองมือสองมือครับขอบคุณครับครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาชิมทุเรียนเชื่อมนะคะทุกคนเราก็แบบทำโน่นทำนี่จนคนอื่นเขากินกันแล้วนะคะเหลือเรายังไม่ได้ลองชิมนะคะอ่าโคตรอย่าปั่นป่วนสิมัม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 ใครมัมไหมตะวันหวานมากเลยลูกไม่อยากให้ลูกกินของหวานเท่าไหร่เลยอ่ะขอละชิมหน่อยนึงไปไปละอร่อยนะคะทุกคนเนื้อมันจะหนึบๆสลิมกินครั้งแรกนะคะ you try it for the first time right yes เกดไม่เคยทำให้สลิมกินสลิมเคยกินแต่ทุเรียนกวนแล้วก็ทุเรียนแบบธรรมดานะคะ do you like no อร่อยไหมอร่อยมากครับอยากโชว์เล่นกีตาร์หน่อยครับดึงดึงดึงฮ่า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 กีตาร์ไงอ่ะจุ๊บ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 อ่ะคิสแม่หน่อยคิสแม่หน่อยแกจะปิดบ้านแล้วลูกมันดึกแล้วลูกจะมาหาไผ่แม่บ่มัมแล้วโอ้ยไปหาของกินความลูกความมันหัวบางนี้ไม่ของกินไหนลองยิ้มไปหัวไหนขอกย้ายลูกย้ายเอาให้อันไหนชี้อันไหนชี้เอาชี้อันนึงเร็วชี้ได้ก็ไม่ได้กินดอกเอาอันนี้น้องจะกินอันนี้บ่ครับน้องบ่กินเอาไปถือเหรียญเฉยๆอันนี้บ่ครับขอบคุณครับยังเอาบ่ขอบคุณครับบ่ได้กินไหนขอบคุณครับก่อนครับบ่ลองมัมค่ะมายายอุ่มมายายอุ่มมาไปเที่ยวดีกว่าว้าจังหนอหนอไม่ต้องมองบ่กินเหรอลูกปิดบ้านดีกว่าวันเดือกแล้วคนหมดแล้วเดี๋ยวเราจะปิดร้านกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ถึงเวลาปิดร้านละเงียบแล้วนะคะดึกแล้วโคลายยังไม่เดินเลยนะคะทุกคนขวบนึงละแต่เขาอะมีช่วงแบบประมาณ10เดือนอ่ะเขาลุกขึ้นยืนแล้วเขาก็เดินเองได้แบบ2 9 3 9อะไรเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็ไม่เดินอีกแล้วเขาก็เดินแค่นั้นนะคะตอนนี้ก็แบบขวบนึงละมัมๆอะไรแต่แบบแต่เขาแบบคลานเร็วมากนะคะตุบตับ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 แบบปีนก็เก่งปีนขึ้นลงบันไดอะไรเงี้ยต้องระวังเผลอไม่ได้เลยเดี๋ยวปีนขึ้นโต๊ะปีนขึ้นโซฟาปีนแบบที่สูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาปีนเก่งมากสลิมก็ย้ายมุมทำงานใหม่นะคะมานั่งฟังนี้ดูวิวต้นกล้วยแล้วก็ถนนนะคะThank you.
นบนตึ๊ด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 ปิ๊กปิ๊กด้วยปิ๊กปิ๊กด้วยปิ๊ก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 อ่ะบึ๊ด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 ก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเกดคงต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะครับผมมาด้วยเหรออืมอืมอืมเอามาฮ่าฮ่าเกดก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอของเรานะคะวันนี้ก็เสร็จสิ้นเสียงดังอ่ะเสียงดังทำไมคิสหน่อยจุ๊บจุ๊บหน่อยอืมวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นภารกิจนะคะทุเรียนนะคะตัดทุเรียนไม่ได้ตัดแล้วเรียกว่าเล็มๆนะคะ เพราะว่ามันยังแบบว่าไม่ได้แบบเก็บเกี่ยวได้เต็มที่นะคะผลผลิตมันเพิ่งเริ่มต้นเนาะมันก็จะเล็มๆอันไหนที่แกะก่อนแล้วก็เล็มๆมาก่อนก็จะได้นิดเดียวนะคะ ก็เกดก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอของเรานะคะเดี๋ยววันหลังเนี่ยที่ถ้าเกิดเกดยังอยู่ที่ไทยถ้าเกิดว่ายังถึงรอบตัดเกดจะพาทุกคนไปดูวิธีการตัดทุเรียนรับทุเรียนหาบทุเรียนลงจากเขาแบบภูเขาสูงๆเนี่ยเขาเอาทุเรียนลงมายังไงที่แบบไม่ให้หนามมันช้ำไม่ให้หนามมันมีรอยคือมันต้องสวยนะคะถ้าเกิดหนามช้ำหนามแตกหนามมีรอยก็คือแบบก็จะขายไม่ได้ราคานะคะเดี๋ยวมันยากมากเลยเดี๋ยวเกดจะพาทุกคนไปดูนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะมีโอกาสนะคะก็สำหรับคลิปนี้เกดก็คงต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดชอบวิดีโอของเกดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายหน่อยสิบ๊ายบายจุ๊บๆด้วยจึ๊บ